พวกที่ได้ทำร้ายท่านพอรู้ตัวเข้าก็ตกใจกลัวในเวลาต่อมาต้องประสบกับเคราะห์กรรมอย่างหนักถึงแก่ชีวิตทั้งหมดยานมหัศจรรย์ของหลวงปู่สามอกินจโนโดยปกติอันเป็นอุปนิสัยแท้และดั้งเดิมของหลวงปู่สามท่านเป็นผู้พูดน้อยสงบเสงี่ยมมีศีลาจาวัดอันงดงามในความเป็นสมถะบอกถึงความเป็นพระผู้ปรารถนาวิมุตติสุขจากคำบอกเล่าของศิษย์ผู้ปฏิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดได้เล่าต่อๆกันมาว่าภายในกุฏิของหลวงปู่สามในยามค่ำคืนจะมองเห็นแสงสว่างเลื่อเลืองเป็นดวงดวงดูแต่ไกลประหนึ่งว่าท่านได้จุดประทีปน้อยไว้ตามรอบห้องแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าไม่มีเทียนสักเล่มแต่แสงเลื่อเลืองนั้นได้แตกสว่างอยู่ในอากาศระบายเป็นจุดสว่างอยู่ทั่วไปภายในกุฏิของท่านเมื่อมีผู้เรียนถามหลวงปู่สามว่าเป็นแสงอะไรท่านได้กรุณาตอบว่าเป็นแสงเลื่อเลืองของเทพพยดาต่างๆที่มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนั้นเขาพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านในปีพ.ศ. 2507เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่เที่ยววิเวกไปแถวเชิงเขาบริเวณที่อยู่อาศัยของพวกแม้วพวกกะเหรี่ยงไปจนถึงเดือน5คือเดือนเมษายนมีบรรดาพวกชาวบ้านผาเต็งทำกุฏิให้ท่านอยู่มีพวกญาติโยมมานั่งภาวนาทุกๆคืนเป็นจำนวนมากไม่เคยขาดท่านพักอยู่ที่นั้นประมาณ1เดือนก็มีพระมาฝึกหัดธุดงค์ท่านก็เลยบอกให้มาพักรวมกันที่นั่นแต่พระองค์นั้นไม่ยอมบอกว่าจะไปพักที่โคนต้นไม้เพราะมีผ้าขาวและมีแม่ชีเคยตายอยู่ตรงนั้นพระองค์นั้นบอกว่าท่านมาจากเมืองละโวคือจังหวัดลพบุรีวันต่อมามีพระแปลงหน้าองค์หนึ่งเข้ามาในที่นั้นพระจากลพบุรีจึงถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระองค์นั้นจึงตอบว่าผมอยู่บ้านนี้แหละห่างจากบ้านนี้2กิโลเมตรพระจากลพบุรีจึงถามต่อไปอีกว่าท่านจะมาปองร้ายหลวงพ่อใช่ไหมพระองค์นั้นก็ตอบว่าใช่ครับพระจากลพบุรีจึงบอกว่าอย่ามานึกปองร้ายอะไรท่านเลยเพราะท่านก็อยู่ชั่วคราวและไม่มีความประสงค์จะเบียดเบียนใครๆทั้งนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีคนมาทำร้ายท่านจริงๆโดยพวกเขาได้รับค่าจ้างเป็นเหล้าตีราคาก็คือคนละ3บาทเท่านั้นค่ำคืนของวันหนึ่งท่านยังไม่เข้าห้องนอนก็เห็นมีคนมาจุดเทียนกราบกราบไหว้ๆอยู่นึกเฉลียวใจท่านจึงได้ถามว่าโยมพากันมาทำอะไรดึกดื่นแล้วท่านถามพวกเขาอยู่ถึง2ครั้งพวกเขาก็ไม่พูดอะไรเลยลุกขึ้นเดินหนีไปเฉยๆหลังจากนั้นอีกประมาณ10วันคือเมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ. 2507ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ91ปีหลวงปู่สามอกินจโนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มท่านกำลังเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อออกจากสมาธิแล้วรู้สึกตัวแปลกประหลาดไปหมดทุกอย่างในขณะนั้นคือรู้สึกตึงๆที่ใบหน้าจึงจุดเทียนขึ้นแล้วมองดูไปข้างหน้าเห็นก้อนหินเท่ากำปั้นตกอยู่1ก้อนและข้างๆอีก2ก้อนมองมาถึงตัวก็เห็นมีเลือดเปรอะเกอะกรังเปื้อนตัวและจีวรเต็มไปหมดคิดว่านี่มันเลือดอะไรหนอแล้วจึงยกมือลูบไปทั่วตัวไม่เห็นเจ็บตรงไหนแต่พอท่านเอามือมาลูบปากและใบหน้าก็พบว่ามีเลือดเต็มไปหมดฟันในปากก็โยกคลอนภายในปากก็แตกแต่ที่ใบหน้ากลับไม่ปรากฏบาดแผล
แล้วก็ค่อยๆรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นก็คิดว่าตัวท่านนี้ต้องถูกเขาทำร้ายอย่างแน่นอนก้อนหินที่ขว้างมา3ก้อนนั้น2ก้อนถูกเฉพาะมุ้งและจีวรอีกก้อนหนึ่งถูกปากอย่างจังเลือดไหลออกจากปากแห่งเดียวในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิอย่างไม่รู้สึกตัวนั้นพวกผู้ร้ายคงคิดว่าท่านตายแล้วจึงตีฝากุฏิให้ล้มทับเข้ามาอีกท่านอาจารย์สามเล่าว่าพอรู้สึกตัวว่ามีผู้ร้ายมาทำร้ายจริงๆก็นึกว่าท่านคงตายแน่นานตั้งเกือบชั่วโมงถึงได้จุดเทียนส่องดูจึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังกล่าวแล้วเมื่อถึงสติอย่างรู้ว่ายังไม่ตายจึงลงจากกุฏิเข้าไปในหมู่บ้านแล้วได้แจ้งเหตุร้ายให้พวกชาวบ้านทราบพวกญาติโยมจึงได้มาช่วยกันซักมุ้งและจีวรและคืนนั้นพวกเขาก็ขอร้องให้ท่านพักที่บ้านของโยมคืนหนึ่งพอสว่างก็กลับมาดูที่กุฏิของท่านและนำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงพวกชาวบ้านต่างช่วยกันตามหาคนร้ายแต่ไม่พบจนในที่สุดชาวบ้านก็สืบจนรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายท่านชาวบ้านคิดจะแก้แค้นแต่ท่านได้ห้ามไว้เพราะท่านคิดว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมแก้แค้นกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆท่านบอกว่าอาจเป็นเวรกรรมอะไรของท่านในปางก่อนก็ได้จึงถูกเขาทำร้ายให้ได้รับความเจ็บปวดถึงเพียงนี้และขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิต่อไปพวกที่ทำร้ายท่านพอรู้ตัวเข้าก็ตกใจกลัวในเวลาต่อมาต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักเรียกว่ากรรมทันตาเห็นทุกคนล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็ตายไปจนหมดบาปกรรมที่ทำร้ายพระผู้ทรงศีลพระผู้มีวินัยอันสะอาดบริสุทธิ์ในขณะที่ทรงญาณบาปนั้นได้สนองทันตาเห็นเหมือนกับคนที่มาทำร้ายหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมแม้ว่าหลวงปู่สิงห์ท่านจะอโหสิกรรมให้แต่พอคนผู้นั้นเดินกลับออกไปไม่ทันไรก็โดนฟ้าผ่าตายคาที่เลยทีเดียวนี่แหละเพราะบาปกรรมที่ทำร้ายพระผู้ทรงศีล